มาแล้วครับไฮไลท์ในวันนี้ครับจะไม่เป็นคู่เอกนำรายการนะครับดูประวัติคร่าวๆนักมวยคู่นี้จากคุณเบกกี้นะครับมาติดตามชมนะครับคุณอีสำหรับฝ่ายแดงนะครับเพชรสายฟ้าสจวิชิต8ริ้วนะครับหรือนายกกัมปนาทนะครับหรือซูจิบะหมี่เกี๊ยวเดิมนะครับก็มวยจากจังหวัด101รายนี้อายุ27ปีนะครับก็น้ำหนักไปปล่อย73กิโลสูง172เซนติเมตรนะครับชกมา200กว่าครั้งแล้วนะครับวันนี้ชกในน้ำหนักพิกัด68กิโลเป็นมวยเข่านะครับโดยฟอร์มของเขานะครับก็มีแพ้คะแนนเพื่อไทยพอพนมพรรายการซุปเปอร์ไฟท์ซุปเปอร์แชมป์มานะครับที่ลุมพินีแล้วก็3ครั้งหลังนะครับก็มีผัดแพ้ผัดชนะกับรุ่งรัตน์พุ่มพันม่วงนะครับที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ขณะที่มุมน้ำเงินนะครับโดยอาลีโคลามามีนะครับเป็นนักชกจากประเทศอิหร่านนะครับก็มีชนะอามีโมลัมดีนะครับ1คนนะครับคนแรกนะครับที่รายการไทยไฟท์แล้วก็ชนะน็อกยก1ราศีสิงห์อยุธยามวยไทยยิมนะครับครั้งสุดท้ายนี่ชนะคะแนนคอนสแตนตินลูเอนโก้นะครับนักชกจากประเทศรัสเซียในรายการไทยไฟท์ที่ไบเช็คบางนาครับเอาละครับคู่นี้5ยกเต็มครับท่านผู้ชมครับเต็มรูปแบบกับกติกามวยไทย5ยกครับสมบูรณ์แบบเลยครับคู่นี้ฮะมีมงคลคาดไว้ที่หัวมีนวมหุ้มครับชัดเจนนะครับมุมแดงก็คือเพชรสายฟ้าครับตู้หลันจากเมือง101ครับเอ็นเกิลสีแดงครับกางเกงสีแดงส่วนน้ำเงินก็นักมวยจากต่างชาตินะครับจากประเทศอิหร่านนะครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับขอบคุณนะครับบริษัทอินเทคฟู้ดจำกัดบางกอกแคมหมูตัวเดียวนะครับพร้อมด้วยบริษัทก่อเกียรติฟาร์มผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปลานิลปลาสลิดแบบครบวงจรเรื่องปลานะครับบริษัทก่อเกียรติฟาร์มแล้วก็โรงแรมเดอะริฟวิ่งนะครับจังหวัดสมุทรปราการที่การสนับสนุนครับครับเราก็ยังลุ้นอยู่นะครับว่าใครจะได้ครองถ้วยรางวัลนักมวยยอดเยี่ยมจากท่านองคมนตรีท่านกัมปนาทรุดดิตครับแล้วก็ถ้วยรางวัลคู่มวยดุเดือดที่สุดในค่ำคืนวันนี้ครับเป็นถ้วยรางวัลอีกหนึ่งใบของพระท่านองคมนตรีครับท่านกัมปนาทรุดดิตครับก็อย่าลืมนะครับชมถ่ายทอดสดทางทวีห้านะครับก็ผ่านทางอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับทางช่องออนไลน์นะครับ TNA นะครับไทยนิวเอเชียช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทาง YouTube ได้ด้วยนะครับก็ทางช่องออนไลน์ TNA ไทยนิวเอเชียครับนี่ครับเพชรสายฟ้าสจวิชิต8ริ้วนะครับนักชกจากรายการมวยดีวิถีไทยกับอาลีอิหร่านนักชกรายนี้ฟอร์มสดเลยทีเดียวนะครับจากรายการไทยไฟลีกที่ไบเทคบางนาครับครับนักมวยต่างชาติหลายประเทศทุกวันนี้ครับพัฒนาขึ้นมาเยอะครับฝึกปรือศิลปะมวยไทยเรียกว่าหลายประเทศครับถือว่าสมบูรณ์แบบฮะเต็มร้อยด้วยซ้ำไปครับหมัดเท้าเข่าศอกดูนักมวยรายนี้จากอิหร่านครับนี่คือเอ็กตร้าไฟมวยไทยบางบ่อจากสนามมวยโชคราแห่งนี้ครับสนามมวยโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการต้องขอบคุณนะครับท่านกรกฎบุญยามิ่งนะครับในอำเภอบางบ่อประธานจัดการแข่งขันนะครับพร้อมด้วยท่านธนทรรุ่งเกียรติธนโชตนะครับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการนะครับประธานอำนวยการจัดการแข่งขันแล้วก็นายจรินเอี่ยมยังนะครับนายกเทศมนตรีตำบลบางพีน้อยประธานจัดการแข่งขันนะครับดำเนินการแข่งขันนะก็เป็นพร้อมด้วยนายอิทธิมนชัยนะครับตะยะพัฒน์นะครับโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันครับที่รู้จักกันในนามขุมพยัคฆ์เทพครับอิทธิมนชัยตะยะพัฒน์เป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดในวันนี้ครับทำให้รายการนี้ได้กำเนิดเกิดขึ้นมาถือว่าเป็นหนึ่งในหัวเรือขับเคลื่อนรายการมวยในค่ำคืนวันนี้ด้วยครับครับก็เป็นถือว่าเป็นรายการกุศลนะครับกับรายการศึกเอ็กซ์ตร้าไฟท์มวยไทยบางบ่อนะครับจัดเป็นนัดการกุศลก็ช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ของโรงเรียนนะครับแล้วก็เตรียมที่จะสร้างห้องน้ำสุขภัณฑ์ให้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับ
นะกับรายการศึกเอ็กซ์ต้าไฟท์มวยไทยบางบ่อครับครับเรียกง่ายๆว่าการศึกษาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ครับเพื่อสุขภาพของพี่น้องชาวบางบ่อโดยเฉพาะโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมอายุแรกอยู่ครับนักมวยยังไม่โชว์มีดีอะไรมาโชว์ให้เห็นเท่าไหร่นะครับเพชรสายฟ้าร้องของหน่อยฮะพอบอกโชว์แก้วฮุกซ้ายตวัดไปครับโยนลบบืดไปนิดเดียวครับเกือบโดนกระดูกคางครับนะอาลีจากอิหร่านรายนี้นะครับโอ้โหดูแบบหน้าตานี่ดุดันเลยทีเดียวนะครับมาเข่างามเหลือเกินนะเขาเรียกว่ามาเขาเรียกว่าสเปคแฟนๆนี่ชอบนะครับมาทรงแบบนี้เดินเข้าหาด้วยนะครับสไตล์นักบูจากอิหร่านบุกเข้าไปครับต่อยขวาไม่ดีครับเพชรสายฟ้านี่อาจารย์มวยครับติดตามชมครับเกมมวยไทย5ยกนะครับมันมีศาสตร์มีศิลป์นะครับลูกแก้ลูกกันกันน่าจะเดินบุกอย่างเดียวไม่ได้ครับเอ้าเข้ามาเตะขวาไปดีครับอารีจากอิหร่านเอาล่ะเริ่มหนักเลยนะครับแย่หมัดก่อนแล้วจะเติมด้วยแข้งครับอารีครับดูฮะเป็นมวยไทยเลยนะครับเบสิกการออกอาวุธเพราะการประทะมวยจอมเก่าอย่างเพชรสายฟ้านี่ถ้าไม่เป็นมวยก็เหนื่อยเลยครับแต่ว่าดูฮะเพชรสายฟ้าเองก็เจอโจทย์ยากเหมือนกันแหละครับครับมายืนมวยแน่นนะครับนี่ครูมวยไทยนี่สอนยืนมานะครับยืนเต็มฝ่าเท้านะครับอู๋แข้งขวาวิธีครับอาลีจากอิหร่านเตะติดแข้งเอาแม่สาดเข้าไปทีนะครับแข้งซ้ายเตะได้สองการนะครับต่อยขวาเตะซ้ายครับอ๋อเป็นทั้งต่อยแล้วครับหน้าสำเหมือนกันครับอ่ะเป็นยกลองของครับพักให้น้ำก่อนเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อสนับสนุนโดยก่อเกียรติฟาร์ม789ผู้ผลิตและจำหน่ายปลาดิบปลาทับทิมครบวงจรติดตามชมกันต่อนะครับกับรายการศึกเอ็กซ์ไฟท์มวยไทยบางบ่อนะครับที่สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมนะครับเกมดำเนินมาถึงยกที่2แล้วนะครับเราเห็นกันแล้วครับอาวุธของอาลีนักชกจากประเทศอิหร่านนะครับแม่มีทั้งเตะซ้ายต่อยขวานะครับแม่เขาเรียกแยกประสาทสัมผัสดีเหลือเกินนะครับขณะที่จอมเก๋าอย่างเพชรสายฟ้าซูจิบะหมี่เกี๊ยวหรือสจวิชิตแปดริ้วนะครับก็คอยเก็บอาวุธกันบังโต้อยู่นะครับติดตามชมกันต่อนะครับยกที่2นะครับฝ่ายของยกที่2อาจจะเป็นน้องๆนักเรียนบางบ่อวิทยาคมฮะได้มาโชว์บอกนี่ยกที่2ครับราวทูเลี้ยงลงครับตาคุณเบกี้วันนี้เราอยู่บางบ่อนะปลาสลิดบางบ่ออร่อยทุกบ่อครับนี่ฮะอร่อยนัวแซ่บเลยครับไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลยครับถ้าสุกแล้วก็อร่อยเลยครับขอบคุณครับบริษัทกรเกียรติฟาร์มนะครับผู้จัดจำหน่ายปลานิลปลาสลิดครบวงจรเรื่องปลานะครับพร้อมด้วยบริษัทอินเทคฟู้ดจำกัดบางกอกบางกอกแฮมนะครับหมูตัวเดียวพร้อมด้วยโรงแรมเดอะริฟวิ่งจังหวัดสมุทรปราการนะครับให้การสนับสนุนติดตามชมกันต่อครับยก2มาจี้เข้าไปครับอาลีเตะซ้ายครับพยายามบี้เข้าไปครับถอยหลังไม่เป็นครับนักมวยอิหร่านรายนี้เตะซ้ายมาเพชรสายฟ้าหรือว่าเก่าในเกมเหมือนกันครับเพชรสายฟ้า1มวยไทยนี่น่าจะเป็นร้อยนะคุณเบกกี้200ครับ200 200เลยนะต้องมี200ครับเพชรสายฟ้าสจวิชิต8ริ้วนะครับดูครับจังหวะอัปคัตซ้ายก่อนครับโอ้โหยืนแบบแม่เอียงเลยครับโดนมัดขวาอีกทีครับมาตอนนี้เขากระดิกเลยทีเดียวมาโดนเข้าไปครับยืนขาสั่นนะโดนต่อยหน้าแต่ขาสั่นคุณเบกกี้ประสาทมันลงล้างครับอีกแล้วครับต่อยแล้วครับมาหวังผลต้องถอยแล้วครับอาลีถอยแต่โดนโดนแล้วครับงานนี้เอาหันหลังให้หันหลังให้กรรมการยังไม่แยกก็ต่อยเลยครับแยกก่อนครับนับเลยครับไม่พร้อมสู้กรรมการนับก่อนมองหน้าพี่เลี้ยงเอายังไงคุณเบกกี้แม่เอายังไงอยู่บนเวทีไม่ต้องถามใครครับแม่ต้องช่วยตัวเองไว้ก่อนนะครับหันหลังให้คุณต่อสู้ไม่ได้นะครับแม่ถึงจะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมก็จริงแต่อย่าหันหลังอย่าเอาฟันศอกขวาดีครับเพชรสายฟ้าโอ้ยโต้ก็มาครับเพชรสายฟ้าเอาละครับฟื้นแล้วฟื้นแบบฟื้นมีเถียงแล้วครับอาลีมีเถียงไม่ให้ต่อยอยู่ครับโดนอีกแล้วครับมาโดนลูกนี้หมัดขวาลูกนี้ต้องกอดเลยครับอาลีต้องกอดเลยครับว่า
กอดไว้ก่อนแล้วครับมาตอนนี้สมรสเท่าเทียมมีมาแล้วก็โอ้ยโดนฮะสุดละนับครั้งที่2แล้วครับต้องนับให้ถึง8ก็ยืนทรงตัวไหวไหมเซไม่ได้ฮะเซถึง10แล้วครับต้องให้นิ่งครับนิ่งครับชกต่อครับอ่ะโดนไป2นับนะครับเซลงงังแล้วครับอย่าหล่นทีที่3นะครับทีที่3นี่แพ้น็อกเลยนะโอ้โหมาไปเลยครับมาตาค้างนะครับหลับกลางอากาศบรรยากาศน่านอนแล้วตอนนี้ครับโอ้โหโดนหลายขนาดเลยครับปัดซ้ายหมัดขวาโดนเป้าบนส่วนบนเป็นหลักเลยครับดูฮะประสานลงส่วนล่างหมดเลยครับลุกไม่ไหวครับต้องประคองครับนี่ครับผู้ชนะครับเพชรสายฟ้าสจวิชิต8ริ้วนะครับสำหรับผู้ชนะนะครับไปรับรางวัลได้จากท่านท่านธนทรนะครับรุ่งเกียรติธนโชตนะครับไปรับรางวัลได้เลยทีเดียวครับที่ปรัมพิธีนะครับสำหรับเพชรสายฟ้าสจวิชิต8ริ้วนะครับก็ชนะเช็คกันน็อกเอาท์เป็นเสร็จเด็ดขาดนะครับในยกที่2นี่เองครับไปรับรางวัลได้เลยครับที่ปรัมพิธีนะครับ